ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสะพานสายรุ้งค่ะรายการที่นำเสนอเรื่องราวน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัวโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนเพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนคือกลไกสำคัญที่จะพาไปสู่สังคมอุดมสุขค่ะมาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการกันดีกว่าค่ะวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีทางรายการของเราจึงสนใจที่จะเชิญคุณสุกัญญามิเกลนักร้องสาวชื่อดังมาเปิดเผยเรื่องราวเมื่อครั้งที่เธอเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศในสมัยเด็กๆพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้แก่คุณพ่อคุณแม่และโรงเรียนไว้อย่างน่าสนใจโดยเธอหวังไว้ว่าประสบการณ์อันเลวร้ายของเธอนั้นจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณผู้ชมเพื่อระมัดระวังและใส่ใจไม่ให้ลูกหลานของเราต้องตกเป็นเหยื่อความรุนแรงโดยเฉพาะเรื่องเพศที่อาจจะเป็นปมอันปวดร้าวและยากจะลืมเลือนบทเพลงแห่งชีวิตของคุณมิเกลจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันดีกว่าค่ะคุณยามพี่เกณฑ์ครับอาจารย์สวัสดีค่ะครับก็ดังมากยิ่งมาให้สัมพงสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องชีวิตในวัยเด็กอ๋อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยใช่ยิ่งดังใหญ่ดังใหญ่ผมจักก็ดังอยู่แล้วอ่ะความเป็นคนเก่งแต่ก็มีคนพูดกันว่าเอ้ยมาสร้างกระแสเพื่อที่จะได้กลับมาตอนแก่เปล่าอะไรอย่างงี้คนไทยก็คิดไปอย่างนั้นอย่าไปก็มีคนคิดเยอะแหละแต่ว่าทําให้ผมสนใจไงคือที่ผมฟังมาจากคุณพี่เกณฑ์ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะไม่ใช่ผมไม่ได้รู้เรื่องคุณพี่เกณฑ์คนเดียวหรอกเยอะเลยใกล้ชิดผมเด็กๆผมแม้แต่ญาติพี่น้องหลายคนก็ล้วนมีประสบการณ์ที่เลวร้ายในวัยเด็กแต่ไม่กล้าพูดคุณพี่เกณฑ์พี่เกลรู้จักเป็นเพื่อนๆนักร้องดาราก็มีค่ะคุยกันแต่ว่าเราก็ไม่พูดกันในที่สาธารณะพอไม่พูดกันในที่สาธารณะเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นอยู่ในความมืดแล้วมันก็เกิดคนที่เผชิญอาจารย์เขาก็รู้สึกว่าเขาต้องเก็บพอรายการออกไปหลายๆรายการปุ๊บเนี่ยในหน้าแฟนเพจของเกลอะมีเข้ามา2รายเขาอายุ30กว่าไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องชีวิตชีวิตรักยังไม่ได้แต่งงานแล้วตั้งใจว่าจะไม่แต่งงานอีกแล้วเขาไม่เคยพูดเลยว่าเขามีประสบการณ์ด้านนี้เขาได้ระบายออกในเพจของเกลที่เป็นบ็อกซ์ข้อความนะเขาบอกว่าขอบคุณมากที่ให้หนูได้ระบายออกวันนี้กล้าที่จะพูดก็คือพูดกันตรงๆก็คือว่าชีวิตล้มเหลวหรือความสำเร็จก็แล้วแต่มันมีผลมาจากอดีตมีมากมีมากเลยจ้ะไม่กินหลงเล่าให้ฟังเป็นตัวกำหนดมากเลยฮะอย่างเช่นในวัยเด็กเกลมีความใฝ่ฝันว่าเราอยากจะเป็นพยาบาลหรือไปในทางเทือกเนี้ยเราชอบที่จะเรียนเราชอบงานชอบการศึกษาแต่พอมันเริ่มมีความขมุกขมัวในความรู้สึกเนี่ยมันเริ่มออกไปอีกทางมันเริ่มออกไปในทางที่เรารู้สึกว่าทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เรามีความสุขทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เราหัวเราะแล้วเราก็เริ่มสนแต่โชคดีมากที่เกลเริ่มสนใจดนตรีสนใจกีฬาสมัยนั้นต่างจังหวัดมันไม่มีอะไรที่มันยั่วยวนเหมือนสมัยนี้ที่สนใจได้ตั้งใจสนใจหรือเพราะหลบหลีกด้วยเหตุที่เราไม่อยากที่จะคือมันไม่รู้ว่าทำไมไม่มีความสุขตอนนั้นเกลมีปัญหานี้คือตั้งแต่4ขวบประมาณ4ขวบนั่นคือครั้งแรกแล้วหลังจาก4ขวบมารู้สึกว่าชีวิตแปลกๆจะสนุกเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นวัยเด็กแต่ในขณะที่อยู่คนเดียวก็มีความรู้สึกเหมือนเค้าเรียกอะไรขมุกขมัวในความรู้สึกไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเราเริ่มมีความรู้สึกอยากจะหัวเราะอยากจะทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นความสุขอยากจะหัวเราะแล้วพออายุเริ่มผ่านไปมาถึง6ขวบ7ขวบมันมีหนักขึ้นมีอีกครั้งนึงค่ะแล้วครั้งนี้หนักกว่าครั้งแรกแล้วมันแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดข่มขืนเป็นการล่วงละเมิดถ้าข่มขืนเกลคงไม่สามารถฟื้นได้คือยังไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะผมก็รู้จักผู้หญิงที่ถูกข่มขืนมาตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยคือแบบนั้นเนี่ยมันเจ็บทั้งกายทั้งใจอ่ะ
แล้วกายเวลากายเจ็บเนี่ยมันก็คือการเมมโมรีทุกอย่างไว้หมดเลยนะจำไว้จำหมดเลยเก็บไว้อยู่ภาษาจิตวิทยาของเกลเนี่ยจิตใต้สำนึกเลยของเกลเนี่ยพอมีประสบการณ์ปุ๊บเรารู้สึกไม่มีความสุขแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กแล้วเราเจอกับเรื่องไปตกยิงนกตกปลากับน้องชายบ้างอะไรบ้างมันก็ลืมแล้วเรากดมันไว้กดมันไว้จนกระทั่งมามีอีกครั้งนึงคือวัน6ขวบอันนี้ชัดเจนในความรู้สึกว่าเรากำลังจะโดนอะไรเราไม่รู้ว่านี่คือสิ่งที่เขาเป็นกันมันถูกหรือผิดเราไม่รู้แต่เรารู้ว่ามันแปลกอันนี้ก็แปลกนะเกณฑ์บอกว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่านี่มันเป็นอะไรผิดหรือถูกก็ไม่รู้แต่มันเกิดความรู้สึกแปลกๆขึ้นมามันไม่ปกติแต่เราไม่เข้าใจว่ามันคือมันไม่ปกติด้วยเหตุผลอะไรเพราะว่าเราเป็นเด็กเราอาจจะไม่เข้าใจคำว่าจริยธรรมศีลธรรมอะไรมากมายถามหน่อยถ้าไม่ใช่เป็นพี่น้องเป็นเพื่อนจะรู้สึกผิดปกติไหมถ้าย้อนกลับไปเกลไม่แน่ใจแต่นี่ที่พอรู้สึกผิดปกติแล้วเกิดการขุ่นมัวแล้วว่ามันไม่ใช่อะผู้ภาษาเนี่ยเพราะว่าเราเป็นเราเห็นเขามาตั้งแต่เราเล็กๆนะฮะแล้วเราก็มีการเสวนากินข้าวร่วมกันเขาพาเราไปยิงนกตกปลาด้วยเขาเล่นกับเรากับน้องด้วยคุกคีอยู่กับเราตลอดเวลาแล้วอยู่ๆก็มาทำแบบนั้นกับเรานี่เขาทำกันอย่างนี้เหรอต้องเป็นอย่างนี้เหรอนั่นยังไม่เข้าใจว่าที่เจออยู่นั่นคืออะไรแต่รู้สึกว่ามันใช่มันเป็นคำถามมากฮะแล้วมันมาเรียบเรียงได้ว่าเราเจอเรื่องผิดปกติในชีวิตเมื่อตอนอายุประมาณสัก10-11ขวบเริ่มดูทีวีเริ่มเห็นหนังฝรั่งเริ่มมีฉากเลิฟซีนให้เห็นเลยรู้ว่านั่นคืออะไรแล้วคำสิ่งที่ตามมานั่นคือคนในครอบครัวไม่ใช่แล้วไม่ถูกแล้วมันเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมมากแล้วเกลก็พยายามที่จะกดมันไว้อันนี้มองพูดตอนรู้สึกตอนโตหรือตั้งแต่ตอนนั้นตอนนั้นแล้วรู้สึกว่าเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยประมาณอายุ12เข้า13อะเป็นรอบเดือนแล้วเจอเขาอีกครั้งนึงเขามาที่บ้านอีกครั้งนึงเขาก็มาจะทำพฤติกรรมเดิมอีกก็คือจะมาระบายลงกับเราก็มาแบบเราหลับอยู่ก็เอามือมาลูบหน้าอกอะไรเงี้ยตอนนั้นมีหน้าอกแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยมันกำลังจะขึ้นมันจะเป็นอีกแล้วอะแล้วนี่มันไม่ใช่แล้วอะแล้วคำถามที่เกลถามคือเราจะต้องนอนยอมให้เขาทำเหรอไม่ใช่กัดฟันลุกขึ้นไปขอคุณตาที่นอนอยู่ข้างล่างขอนอนด้วยซึ่งตาก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเราเริ่มเข้าวัยรุ่นแล้วโหดร้ายฉันจึงเปลี่ยนไปเจออย่างไรมันฝังจำเหมือนผ้าขาวเปื้อนดำไม่มีวันเหมือนดังเดิมไม่อยากแพ้ในเกมชีวิตเมื่อถูกขีดทางให้เดินตากับยายตอนนั้นเนี่ยจับได้ไหมว่าพี่เกณฑ์โดนลวงละเมิดทางเพศรู้ตาแต่ไม่พูดอะไรไม่พูดอ้าวอันนี้มีครอบครัวหนึ่งที่ผมก็เจออย่างนี้แม่รู้ไม่ถามแม่รู้ว่าลูกชายล่วงละเมิดทางเพศกับน้องลูกสาวหรือน้องแต่ไม่พูดอะไรฮะการที่ไม่พูดอะไรนี้ดีไม่ดีไม่ดีค่ะล่าสุดนี้เกลเจอกับคุณแม่ที่อยู่อิตาลีนะฮะแกกลับมาแล้วก็เกลก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้แม่ไม่รู้เลยไม่เคยรู้อายุตอน40เนี่ยฮะตอนเลเบียโตแล้วเนี่ยเกลก็มีโอกาสขับรถพาแม่ไปต่างจังหวัดไปดูบ้านเก่าแกก็หันมาถามเกลคำหนึ่งบอกว่าเขาเห็นเกลร้องเพลงไปในรถด้วยเขาถามว่า แกก็ชอบร้องเพลงนะทำไมแกกลายยังเป็นคนขี้โมโหอยู่นั่นน่ะเราก็เลยหันไปมองหน้าหนูโชคดีนะที่หนูโมโหแค่นี้เพราะปกติหนูน่าจะฆ่าคนได้แล้ว แกก็เลยหันมาถามแม่ตกใจแกก็หันมามองหน้าเราแม่อยากรู้จริงไหมอ่ะก็เลยเล่าต
ตอนอายุเท่าไหร่เนี่ย40เนี่ยเราเพิ่งเล่าเนี่ยประมาณไม่กี่ปีนี่เองฮะแกเพิ่งมารู้แล้วก็แกก็หันอาจารย์ฟังแล้วจะรู้สึกช็อกนะฮะหันออกนอกรถไปแล้วแกบอกว่าฉันก็มีเมื่อตอนวัยเด็กตัวแกก็มีประสบการณ์ที่เลวร้ายแบบนี้แล้วก็ต่อจากนั้นมาแม่ไม่พูดอะไรแถมด้วยความที่เขาคิดในมุมที่ว่านั่นไหนเราเป็นเครือญาติเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็พูดถึงคนนั้นให้เราฟังถามถึงหรือเล่าสู่กันฟังจนเกลต้องเขียนจดหมายไปบอกเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนี่บอกว่าแม่จ๋าหนูรักลูกแม่เลยหนูรักแม่มากเลยนะแต่ว่าหนูขออย่างหนึ่งได้ไหมอย่าพูดถึงคนนั้นเพราะว่าเวลาพูดแล้วมันรู้สึกเราพยายามที่จะไม่รู้สึกเราแกเงียบเลย แกก็คงทำความเข้าใจฮะว่าใช่เนาะเวลาเขาพูดเราก็อาจจะรู้สึกมีทางเดินเราก็เดินกันไปตั้งใจไว้ให้ได้ดีมีใจเป็นครั้งคราวมีเศร้าเป็นบางทีเรื่องแค่นี้ธรรมดามัวกังวลที่เป็นที่หลังทำไมในฐานะที่เราโตถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเราย้อนกลับไปในเรื่องนี้แล้วเนี่ยแล้วเราก็เห็นว่ามีเด็กมีเพื่อนในวัยเดียวกันหรือวัยน้อยกว่าเราเนี่ยก็มีประสบการณ์เรื่องนี้เราจะมีทางออกให้เขาอย่างไรเกลพยายามจะบอกกับเด็กๆที่เกลมองว่าเขามีปัญหาเรื่องนี้นะเกลจะไม่บอกให้เขาลืมแต่เกลบอกให้เขาจำแล้วก็เวลาจำเสร็จแล้วให้เอาความสิ่งที่จำนั้นน่ะไประบายออกที่อื่นเพราะเวลาเราบอกให้ตัวเองลืมเหมือนที่เกลพยายามจะบอกให้ตัวเองลืมมันกดไว้จนกระทั่งเราลืมไปเลยพอเราลืมไปปุ๊บเนี่ยอาการที่เป็นความโกรธความเกลียดความกลัวความระแวงอยู่กับเราโดยที่เราหาต้นตอไม่ได้เรื่องไม่น่าโกรธก็โกรธสะกิดนิดเดียวหาต้นตอไม่ได้เพราะว่าเรากดมันไว้เพราะเราบอกว่าเราต้องลืมนี้เกลก็จะบอกเพื่อนว่าไม่จำเป็นต้องลืมจำมันไว้แต่เวลามีอาการโกรธให้ไประบายออกอีกที่หนึ่งชัดเจนให้รู้ว่าตัวเองโกรธเกลียดแล้วหาที่ออกรู้ตัวว่าโกรธเกลียดตอนอายุเท่าไหร่ในเรื่องนี้โกรธเกลียดในเรื่องนี้16 17รู้ว่ามีอาการนี้แล้วหาทางออกโดยการไปกินเหล้า ผู้หญิงบางคนอาจจะหาทางออกโดยการมีแฟนเยอะๆหลายๆคนแต่ของเกลออกไปทางดื่มเหล้าก็เสียคนไปนะติดเหล้าอยู่ประมาณเกือบปีเมื่อไหร่ว่าจะไปเล่นกีฬาด้วยไงตอนนั้นตอนวัยเรียนวัยเรียนฮะพอเข้ากรุงเทพมานี่ชีวิตแบบว่าดูแลตัวเองแล้วก็หาวิธีการทางออกโดยการไปดื่มเหล้าแล้วตอนวัยเรียนนี่ก็ไปเล่นกีฬาเล่นกีฬาเล่นจนกระทั่งเที่ยงคืนเที่ยงคืนก็เล่นตั้งแต่โรงเรียนเลิกตอนพักเที่ยงไม่มีตังค์กินข้าวก็ไปเอาบอลมาตกใส่เท็ดอยู่คนเดียวกลางแดดแดงคือตลอดเวลาอยากใช้กำลังตลอดเลยฮะไม่ประกายเป็นพวกใช้กำลังหรือเปล่าแต่มันก็ได้ผลมันช่วยได้เยอะมากอาจารย์ช่วยอะไรเวลาที่เราทุกครั้งที่เราใช้กำลังในการเล่นกีฬามีบางครั้งที่คิดถึงเรื่องนั้นบ้างแต่เราก็พยายามจะกดมันแล้วพอมันระบายออกไปกับการที่เราเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยมันช่วยทำให้เราไม่ค่อยคิดถึงหรือรู้สึกกับมันมากเพราะเราก็จะเพลียหรือสนุกกับเกมมันเราเบี่ยงเบนความสนใจฮะเอาเกมการเล่นบอลวอลเลย์บอลมากลบสิ่งที่เราจะคิดได้มากเลยนายได้ข่าวว่าไปหาจิตแพทย์ฮะไปมีโชคดีมีทำไมจึงไปหาจิตแพทย์เป็นเกลเป็นหนูทดลองให้เขาเพราะว่าเคสเกลนี่ถือว่าค่อนข้างยากสำหรับที่เขาจะเรียนคือมันเป็นเคสที่ปิดไว้นานแล้วก็เป็นเคสที่รู้ตัวด้วยแต่ไม่หายเนี้ยแสดงว่ามันอยู่ลึกมากแล้วมันจะต้องขุดกันเยอะเขาก็เลยให้ลองบำบัดดู3ครั้ง
สิ่งที่มันแปลกมากเลยอาจารย์ก็คือเราได้กลับไปค้นพบว่าจุดวันที่เราฝังมันไว้คือวันไหนสภาพตอนนั้นเราเป็นยังไงซึ่งไม่จำไม่ได้มานานแล้วปมเกี่ยวกับเรื่องแม่วันที่เราเริ่มรู้สึกไม่ไว้ใจแม่และต่อต้านแม่ตั้งแต่วัยไหนใส่ชุดอะไรซึ่งเกี่ยวจำไม่ได้แล้วจิตแพทย์ล่วงออกมาได้ได้สิ่งที่ตามมาคือพอเราเริ่มรู้ว่าอ๋อวันนั้นเราเริ่มมีความรู้สึกแบบนี้จากเหตุการณ์ตรงนี้เราก็เริ่มบอกกับตัวเองว่ามันไม่ใช่หรอกมันมีเหตุผลของมันอยู่คือความเป็นผู้ใหญ่ของเราก็จะบอกว่าแม่เขาพูดคำนี้เพราะเหตุผลนี้นะความที่เรารู้สึกบอกกับจิตเราว่าเอาเหตุผลเข้าไปพอเราล้วงเจอใช่ไหมไอ้ที่เราปิดไว้อะพอเจอปุ๊บแล้วเราเอาโปรแกรมใหม่เข้าไปโปรแกรมตัวเองด้วยเหตุและผลมันก็จะค่อยๆดีขึ้นความโกรธหรือความไปหาสามครั้งตอนอายุเท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี่เดือนนี่แสดงว่าก่อนหน้านั้นไม่ไปหาเลยไม่เคยมีประเทศไทยไม่มีไม่จัดการด้วยตัวเองใช่ไปสารภาพบาปป่ะพูดกับตัวเองบ่อยไม่ไปสารภาพบาปเกลไม่เข้าโบสถ์อ๋อไม่เข้าโบสถ์ทำไมนับถึงคริสต์ไม่เข้าโบสถ์ไม่เข้าโบสถ์เข้าร้อนใครๆก็เข้าโบสถ์แล้วเย็นมีความรู้สึกตัวเองไม่ค่อยสะอาดแล้วตอนนี้หายไหมพอพบจิตแพทย์แล้วก็ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยสะอาดอยู่ดีคุณผู้ชมคะในสัปดาห์นี้เราก็ได้รู้เรื่องราวการถูกล่วงละเมิดทางเพศตอนเด็กของคุณมิเกลกันไปแล้วนะคะซึ่งเราก็ได้เห็นว่าเธอนั้นต้องรับมือกับปมปัญหานี้ยังไงบ้างส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาติดตามกันต่อค่ะว่าบทบาทของครอบครัวนั้นจะรับมือกับเรื่องนี้ได้ยังไงและโรงเรียนจะช่วยเหลือเด็กๆที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยวิธีใดได้บ้างคุณผู้ชมไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแต่ตอนนี้เราต้องไปพักชมโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้าเด็กๆจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กพร้อมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันแล้วค่ะ